กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามเรื่องของงานหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวจัดขึ้นมาโดยธนาคารกรุงเทพนะครับก็คืองานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี2566นะครับภายในงานบรรยากาศจะเป็นอย่างไรบ้าง นะครับเดี๋ยวลองไปติดตามดูครับเชิญค่ะธนาคารกรุงเทพจัดมหกรรมจำหน่ายสินค้าเกษตรส่งท้ายปีในงานวันเกษตรก้าวหน้าประจำปี2566ภายใต้แนวคิดเทคโนโลยีนำสมัยการจัดการเหมาะสมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนคัดสรรสินค้าเกษตรไทยคุณภาพมาตรฐานส่งออกส่งตรงจากผู้ผลิตรวม56ร้านค้ามาให้เลือกซื้อเป็นของขวัญต้อนรับปีใหม่ที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่สีลมคาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 2,000 คนและมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า3ล้านบาทแล้วก็จัดงานวันเกษตรก้าวหน้าต่อเนื่องมาตั้งแต่ท่านประธานกรรมการบริหารคุณโคสิตปั้นเปี่ยมรักนะครับตั้งแต่ปี2555แล้วก็ทำมาต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ดร.พิเชษฐ์ก็เป็นผู้ดูแลในด้านนี้แล้วก็เห็นความสำคัญของเกษตรกรนะครับแล้วก็และเป็นส่วนสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศไทยเรามองว่าธุรกิจด้านการเกษตรแล้วก็ทางด้านของ SME ก็เป็นพื้นฐานแล้วก็เป็นหัวใจของเศรษฐกิจครับเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากซึ่งถ้ามีความมั่นคงแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ยั่งยืนก็จะเป็นประโยชน์ให้กับมีความเสถียรภาพต่อสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ความเป็นอยู่แล้วก็กับชุมชนนะครับเราก็มีการจัดสัมมนาหาเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จหรือว่าหน่วยงานของภาครัฐที่ทำเกี่ยวกับเรื่องด้านเทคโนโลยีหรือความรู้ด้านต่างๆเนี่ยมาคุยมาโฆษณาแล้วก็ให้ความรู้กับเกษตรกรในการปรับปรุงคุณภาพในการผลิตต่างๆให้มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลมากขึ้นแล้วก็การเชื่อมโยงเครือข่ายนะฮะแล้วก็การสร้างตลาดนะครับก็เป็นแนวทางที่ธนาคารกรุงเทพทำมาตลอดภายในงานแบ่งเป็นโซนสินค้าเกษตรนวัตกรรมสินค้าชุมชนและสินค้าเกษตรปลอดภัยต่อสุขภาพมาจำหน่ายในราคาพิเศษเช่นเมลอนส้มสายน้ำผึ้งผลิตภัณฑ์จากนมแพะผักรวมอัดเม็ดกล้วยไม้และเครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้แมคคาเดเมียส้มโอทับทิมสยามน้ำผึ้งคุณภาพดีและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์และผลไม้ปีนี้น่าจะเป็นปีที่5แล้วที่เรามาออกงานแล้วก็ได้รับฟีดแบคดีมากๆเพราะว่าสินค้าเราเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพนะคะก็คือจะอันดับแรกก็จะมีผักอัดเม็ดเช่นไบโอเวกกี้อันนี้เป็นผักที่สามารถที่จะเติมเต็มแทนการทานผักในชีวิตประจำวันได้แตงโมตรงนี้เป็นตัวใหม่เลยที่มาออกงานในวันนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าลูกค้าก็จะสนใจเรื่องของตัวความสดความหอมของน้ำแตงโมบริสุทธิ์เพราะอันนี้เนี่ยเราไม่ใส่สารกันเสียแช่แข็งสามารถเก็บได้นานถึง2ปีด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ร่วมกับทางสำนักงานนาโนเทคโนโลยีวันนี้เรานำนมแพะมาโตะนะคะเข้ามาในงานของเกษตรก้าวหน้าที่ธนาคารกรุงเทพสำนักงานใหญ่ถนนสีลมนะคะตื่นเต้นมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะก็อยากจะขอบคุณทางธนาคารกรุงเทพที่ได้นำเราเนี่ยเข้ามาในเมืองกรุงนะคะก่อนที่เราจะเข้ามาเมืองกรุงวันนี้ธนาคารกรุงเทพเนี่ยได้มาส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเราวันนี้ที่มาเนี่ยค่ะเราตื่นเต้นอีกเรื่องนึงก็คือเห็นการตอบรับของลูกค้าลูกค้าตื่นเต้นเพราะลูกค้าบอกว่าดูรายการเพื่อนคู่คิดแล้วอยากจะชิมนมว่านมเป็นยังไงเนี่ยค่ะวันนี้ก็ได้มาเจอของจริงเมื่อเช้าลูกค้าก็มาลุมมาตุ้มกันที่ร้านเราค่ะก็มาขอชิมนมแล้วก็ซื้อแล้วก็มีการเพิ่มไลน์เพิ่มแอดธนาคารกรุงเทพยังได้จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้าพ.ศ. 2566เพื่อเชิดชูเกียรติเกษตรกรไทยแบ่งเป็น3รางวัลประกอบด้วยรางวัลเกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นได้แก่นายสุวิทย์ไตรโชคบริษัทนาวิต้าฟู้ดจำกัดเจ้าของฟาร์มเมลอนที่คิดค้นและปรับใช้เทคโนโลยี IoT ควบคุมการผลิตแบบไร้โรงเรือนรางวัลผู้บริหารห่วงโซ่การผลิตทางการเกษตรดีเด่นได้แก่นายสุนทรศรีทวีบริษัทบลูริเวอร์โปรดักต์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายผักผลไม้สดส่งออกที่วางโครงสร้างห่วงโซ่ซัพพลายเชนอย่างเป็นระบบรางวัลเกษตรกรรุ่นใหม่ดีเด่นได้แก่นายทิติพงษ์จงไหมลักษ์บริษัทเชียงใหม่เฟรชโปรดักต์จำกัดเกษตรกรรุ่นใหม่และทายาทธุรกิจรุ่น2ของสวนส้มจงลักษ์พัฒนาคุณภาพผลผลิตใช้เทคโนโลยีลดต้นทุนการจัดการและพัฒนาช่องทางตลาดสมัยใหม่วันนี้ได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้าเพราะว่าเราทำเมลอนมา30กว่าปีก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเราทำคุณภาพสูงทำพรีเมียมเกรดครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังปลูกโอเพนฟิลด์เราไม่ได้ใช้โรงเรือนเพราะเรามีนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมประกอบทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็เทคโนโลยีอันใหม่ที่เรา
นำเข้ามาช่วยคือ IoT Controller and Sensor การมาออกงานเกษตรก้าวหน้านี่ก็มาหลายครั้งแล้วครับเพียงแต่ว่าหยุดไปหลายปีช่วงนี้มาครั้งแรกในรอบหลายปีนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยของขายดีมากครับนอกจากนั้นยังมีคนสนใจเรื่องเทคโนโลยีการเกษตรมากขึ้นมีคนรุ่นใหม่ๆสนใจมากขึ้นนะก็ธนาคารกรุงเทพเนี่ยให้การสนับสนุนตรงนี้ถือว่าเป็นการดีมากที่จะช่วยแมทชิ่งเรานะกับผู้ประกอบการอื่นๆพี่เป็นลูกค้าธนาคารมา14ปีโดยประมาณนะครับธนาคารให้ความแน่นอนไม่ใช่เรื่องการเงินอย่างเดียวแต่ให้เรื่องขององค์ความรู้ทางธุรกิจในการดำเนินธุรกิจอย่างเช่นองค์ความรู้ทางด้านการบริหารสภาพคล่องและรวมมาจนถึงภาคการเกษตรอย่างที่เราเห็นธนาคารกรุงเทพดูแลเมื่อเห็นว่าเราทำธุรกิจที่ดูแลเกษตรกรเนี่ยเขาให้ความสนับสนุนมากขึ้นเป็นพิเศษครั้งนี้เป็นครั้งแรกของสวนส้มจงรักครับที่ได้มาร่วมออกบูธในงานนี้ครับที่สวนเป็นลูกค้าของแบงก์กรุงเทพอยู่แล้วครับแล้วแบงก์กรุงเทพก็ช่วยซัพพอร์ตทางสวนมา20กว่าปีตั้งแต่รุ่นของคุณพ่อนะครับก็พอแบงก์กรุงเทพให้ความสำคัญได้รับรางวัลเปิดโอกาสให้ทางสวนได้มาจัดบูธได้พบปากกับผู้บริโภคโดยตรงรู้สึกดีใจครับตื่นเต้นแล้วก็ภูมิใจครับปีนี้ยังถือเป็นครั้งแรกที่จัดสัมมนาเกษตรก้าวหน้า2566เพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้และเสวนา3สุดยอดเกษตรกรก้าวหน้าปี2566โดยผู้ได้รับรางวัลเกษตรก้าวหน้าปี2566จากธนาคารกรุงเทพตลอด24ปีที่ผ่านมาธนาคารกรุงเทพเล็งเห็นความสำคัญของภาคเกษตรไทยไม่เพียงแต่บริการทางการเงินแต่ยังสนับสนุนให้เกษตรกรมีการปรับตัวและพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มคุณภาพการผลิตยกระดับเกษตรกรไทยก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์มิงและช่วยเสริมศักยภาพการแข่งขันของสินค้าเกษตรไทยสู่ตลาดโลกถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะที่ทางด้านของธนาคารกรุงเทพค่ะจัดต่อเนื่องเสมอมานะคะเพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรไทยมีโอกาสในเรื่องของการเสริมทั้งความรู้นะคะเสริมทั้งช่องทางการตลาดแล้วก็เติบโตได้อย่างยั่งยืนด้วยแหละค่ะ